เราเป็นหัวข้อที่ดีมากๆครับเกี่ยวกับภาวะหมดไฟเช่นเดิมเพราะจริงๆภาวะหมดไฟเนี่ยไม่ได้เกิดจากแค่อะไรบางอย่างที่โอป้าพูดไปในไลฟ์สดก่อนนะครับแต่ว่าภาวะหมดไฟนะครับหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับและน่ากลัวที่สุดคือจมอยู่กับมันนานๆ นะครับเพราะฉะนั้นกี่คนในที่นี้ครับที่เคยมีภาวะหมดไฟหรือว่ากำลังเป็นนะอยู่ตอนนี้ก็กด2มาหน่อยละกันนะครับกด2มาหน่อยละกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับหากคุณอยู่ในภาวะหมดไฟนะวันนี้จะพูดเรื่องของภาวะหมดไฟและคุณปล่อยให้ตัวเองดำดิ่งและจมกับอารมณ์หมดไฟนานๆมันก็จะทำให้คุณเนี่ยสูญเสียความเชื่อสูญเสียการตัดสินใจและมีแนวโน้มที่จะเซโนมากกว่าเซเยสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีใครไหมครับที่เคยมีภาวะนี้นะครับเคยมีภาวะนี้หรือว่ากำลังเป็นอยู่ก็พิมพ์มาหน่อยละกันนะครับและแน่นอนครับว่าวันนี้เราจะพูดในแง่ของการเก็บกักอารมณ์เชิงลบหรืออารมณ์ที่มันแย่ๆนะครับเอาไว้จากการที่มีภาวะหมดไฟนะคราวก่อนเนี่ยเราพูดกันไปแล้วครับว่าภาวะหมดไฟมันเกิดจากอะไรและมีอะไรคอยกระตุ้นให้เราหมดไฟบ้างแต่วันนี้เราจะพูดว่าถ้าคุณเก็บอารมณ์เชิงลบไว้นานๆมันจะกลายเป็นรูปแบบบางอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณท้อนะคุณเวลาที่คุณท้อกับชีวิตคุณคิดอะไรไม่ออกคุณเริ่มอยู่ในภวังค์หรือภาวะที่เรียกว่าติดลบนะทางอารมณ์ติดลบทางความคิดเมื่อคุณติดลบทางอารมณ์นะหรือว่าติดลบทางความคิดคุณมีแนวโน้มที่จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นครับข้อที่1สร้างเรื่องราวแย่ๆขายเรื่องราวแย่ๆในหัวของตัวเองและทำให้เรื่องเหล่านั้นมันดูแย่ไปหมดนะใครที่เคยมีอาการนี้ก็ลองพิมพ์มาเลยครับว่าเคยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสำคัญคือบางครั้งเนี่ยเราเก็บกักอารมณ์แย่ๆจนเราขายเรื่องราวแย่ๆให้ตัวเองทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้โอป้าจะอธิบายให้กับคุณฟังเพราะจิตของเรามันมีอยู่3จิตครับจิตแรกเรียกว่าจิตรู้สำนึกนะ conscious mind อันที่2ครับจิตใต้สำนึก unconscious mind จิตที่3ครับ feel mind หรือว่าสนามจิตจิตใจของเรานะครับมันมีหน้าที่หลักๆครับคือเซฟคุณครับให้ปลอดภัยจากความเจ็บปวดใดๆจากความเสียใจใดๆนะคำถามคือเวลาที่คุณเบิร์นเอาเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดอย่างนึงไหมมันเป็นความเสียใจอย่างนึงไหมมันเป็นความเฟลอย่างนึงหรือเปล่าคำตอบก็คือใช่ครับเมื่อมันคือความเฟลอย่างนึงอารมณ์เชิงลบอย่างนึงจิตของเราก็จะเซฟเราไว้ให้ปลอดภัยครับโดยการที่เขาทำให้คุณขายเรื่องแย่ๆให้ตัวเองเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเดินไปข้างหน้าอีกโคตรน่ากลัวครับมันขายเรื่องแย่ๆให้คุณและอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นและอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่มันขายเรื่องแย่ๆให้คุณเนี่ยไม่สามารถไปข้างหน้าได้อีกเพราะว่าทำให้คุณกลัวและอยู่ในขอบเขตความพอใจตลอดมานะครับและนั่นคือสิ่งที่เป็นผลกระทบอันแรกครับและอันที่สองนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจมดิ่งกับภาวะเบิร์นเอาท์หมดไฟนานๆข้อ2ครับคุณมักจะตั้งคำถามผิดๆหรือคำถามเพี้ยนๆกับตัวเองหรือคำถามที่พาคุณออกห่างจากเป้าหมายหรืออาจจะเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปยตัดพ้อน้อยใจนะหรือว่าพาดพิงหรือสร้างเรื่องราวที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นคนถูกอยู่ตลอดเวลาหรือสร้างเรื่องราวให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนที่สบายใจเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ข้อที่2เนี่ยก็น่ากลัวสวัสดีครับทุกคนนะเพราะอาจจะเกิดกับคุณอยู่ตอนนี้และก็อาจจะเคยเกิดกับคุณหรือในอนาคตอาจจะเกิดกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญนะครับสร้างคำถามผิดตัดเพาะ น้อยใจเปรียบเทียบเปรียบเปรยอิจฉาริษยาหรือพยายามพาดพิงเพื่อตัวเองรู้สึกถูกรู้สึกดีรู้สึกสบายใจเพราะอย่างที่บอกนะครับถ้าคุณเข้าใจกลไกการทำงานของจิตคุณจะรู้เลยว่ามันทำให้คุณสบายใจอยู่เสมอแต่บางครั้งครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมันสบายใจผิดเรื่องครับที่ไม่สนับสนุนคุณให้เข้าใกล้เป้าหมายใครในที่นี้เข้าใจนะมากขึ้นครับพิมพ์ให้หน่อยครับว่าเข้าใจเพราะสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไหนก็ตามกลับไปที่กลไกของจิตรู้สำนึกจิตใต้สำนึกครับมันคอยดึงคุณกลับมายังขอบเขตที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนเท่ากับขอบเขตของรายได้ครับเมื่อคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมากเท่าไหร่ขอบเขตรายได้คุณก็จะจำกัดมากเท่านั้นขอบคุณครับ
ขอบเขตคุณเนี่ยก็จะจำกัดมากเท่านั้นและแน่นอนครับถ้าคุณอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วอยากจะไปดึงดูดเงินมันยากมากครับการเงินเข้ามาช้าการเงินติดขัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะหมดไฟมันไม่เวิร์กเลยนะพิมพ์พร้อมกันครับหมดไฟมันไม่เวิร์กเลยนะพิมพ์พร้อมกันครับหมดไฟมันไม่เวิร์กเลยและเชื่อนะครับว่าถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองจมกับภาวะหมดไฟนานๆมันยิ่งจะทำให้คุณจมดิ่งและถอยหลังจนกลายเป็นรูปแบบของคนที่ล้มเหลวภาวะหมดไฟดูเป็นเรื่องที่ชิลๆและธรรมดาสำหรับหลายๆคนแต่มันเป็นคลื่นใต้น้ำครับโอเคไหมมันเป็นคลื่นใต้น้ำครับที่ทำให้คุณเนี่ยถอยหลังกลับไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนและกลายเป็นหนูถีบจักรอยู่ในรูปแบบที่ล้มเหลวนะสวัสดีครับทุกคนพี่ตายสวัสดีค่ะนะครับและเมื่อคุณกลับไปอยู่ในรูปแบบที่มันล้มเหลวไม่ได้มีทุกคนที่จะขึ้นมาจากหลุมดำได้แต่ก็อาจจะมีบางคนที่โชคดีหน่อยใช้โปรเซสในด้านทางจิตจิตวิญญาณหรือ mindset อะไรก็แล้วแต่ที่ดึงตัวเองขึ้นมาจากจุดต่ำที่สุดในชีวิตเวลาที่คนส่วนใหญ่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์มันคือพลังงานต่ำใช่ค่ะพลังงานต่ำมันคือความเชื่อต่ำมันคือไวเบรชั่นทั้งหมดก็ต่ำมันเริ่มที่จะถามคำถามแย่ๆมันเริ่มที่จะมีเหมือนเสียงกระซิบกับคุณเป็นเสียงที่ไม่สนับสนุนคุณคนที่มีสติเท่านั้นถึงจับมันได้ทันครับว่ามันกำลังกระซิบให้คุณถอยห่างจากเป้าหมายและคนส่วนใหญ่ก็อยากจะรู้สึกดีก็อยากจะรู้สึกเป็นคนถูกก็อยากจะรู้สึกเป็นคนสำคัญจริงนะแต่บางเรื่องครับมันทำให้คุณน้อยเนื้อต่ำใจมันทำให้คุณเซนซิทีฟมันทำให้คุณไม่มีอะไรดีขึ้นกับชีวิตเลยแต่เชื่อนะครับว่าถ้าคุณจับตัวเองได้ทันนะก็จะทำให้คุณสามารถที่จะมีสติย้ายโฟกัสมายังจุดที่คุณเป็นผู้เลือกเพราะข้อที่3ครับภาวะเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟมักจะทำให้คุณกลายเป็นเหยื่อของความรู้สึกของความคิดอยู่เสมอคุณคงไม่อยากเป็นเหยื่อใครไม่อยากเป็นเหยื่อครับพิมพ์เลยครับว่าเออใช่นะพิมพ์เลยครับว่าใช่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะมีพลังงานต่ำนะมีไวเบรชั่นต่ำมีความคิดความเชื่อต่ำคุณจะใช้ชีวิตแบบเป็นเหยื่อเสมอครับใครเขาก็เจ๋งใครเขาก็ทำได้สำเร็จซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของใครบางคนที่ทำสำเร็จในวงการของคุณแต่คุณเองชอบตัดเพาะน้อยเนื้อต่ำใจทำไมไม่มีใครช่วยฉันนะทำไมไม่มีใครช่วยฉันตอนฉันลำบากทำไมไม่มีใครซัพพอร์ตฉันทำไมไม่มีใครไกด์และทุกคนทิ้งฉันคุณเริ่มบ้าไปแล้วครับกับความรู้สึกนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากๆกับข้อที่3พิมพ์พร้อมกันครับฉันต้องระวังให้มากๆนะเพราะว่าความรู้สึกนี้ถ้ามันเกิดกับคุณแทบจะไม่รู้ตัวว่าคุณเป็นมันมีน้อยครับที่จะจับตัวเองแต่ถามว่ามีไหมมีครับถ้าคุณข้อ4ครับคุณเข้าถึงตัวตนตัวเองมีความสงบและรู้ชัดว่าตัวเองต้องการอะไรคุณจะสามารถย้ายโฟกัสกลับมาได้อย่างรวดเร็วครับแม้ว่าคุณจะเกิดภาวะเบิร์นเอาท์ก็ตามคุณรู้ว่าอะไรสำคัญคุณรู้ว่าอะไรไม่สำคัญคุณรู้ว่าอะไรควรเก็บเอาไว้คุณรู้ว่าอะไรควรปล่อยออกไปเห็นไหมครับเมื่อคุณรู้ทั้งหมดนี้มันก็ทำให้คุณเนี่ยสำเร็จต่างกันจริงไหมใครในที่นี้ได้เรียนรู้มากขึ้นในวันนี้ครับพิมพ์ไว้หน่อยครับว่าได้เรียนรู้แล้ววันนี้นะครับก็มาแบ่งปันภาวะเบิร์นเอาท์ในเช้าวันนี้นะครับทุกเช้านะครับเราเจอกันที่ TikTok ทุก 9:00 นเช้านะครับแต่นะครับในวันพรุ่งนี้ 15-16 เราอาจจะเจอกันแต่เช้าตรู่หน่อยนะครับอาจจะประมาณสักเกือบ 7:00 นเช้านะครับเราจะเจอกันหน่อยเพราะว่าโอป้ามีสอนนะครับตอนนี้โอป้าก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับมีสอนเนาะ2วันตอน 9:00 นเช้าอาจจะไลฟ์สดประมาณสัก 7:00 น 7:30 นประมาณนี้นะครับก็อาจจะมาเร็วหน่อยนะครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครในที่นี้ที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะก็ไปที่ช่องสีแดงโอป้าอีสานได้เลยนะครับไปเรียนย้อนหลังได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ